รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครอบครัวตัวกินรายการครอบครัวตัวกินทางช่องยิม M25 สโลแกนว่าสนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลาสนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลากับยิม M25 วันนี้เราใส่เสื้อยิม M25สวยมากและวันนี้นี่มีดอกมะลิอยู่ข้างอกด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับวันอะไรวันแม่วันแม่แต่ว่าวันนี้ผมเป็นพ่อรับหน้าที่เป็นแม่แทนก็แล้วกันนะเป็นแม่นะวันนี้พี่เป็นแม่นะดูดนมแม่วันนี้ที่เรามากันที่ตลาดอะไรครับข้างหลังครับตลาดน้ำบางน้อยอยู่ที่วัดเกาะแก้ววันนี้ที่เรามาตลาดนี้เพราะว่าตลาดนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์ที่ไม่ปรุงแต่งก็วิถีชาวบ้านเป็นยังไงตลาดนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเสน่ห์ของมันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูที่ว่าเสน่ห์ที่ไม่ปรุงแต่งของตลาดนี้เป็นอย่างไรคือตลาดน้ำอะไรครับบางน้อยบางน้อยไม่โทรหายครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหาช่างมาซ่อมไม่โทรให้เขาตลาดน้ำบางน้อยเป็นตลาดน้ำที่ไม่ใหญ่โตมากครับแต่กลับมีเสน่ห์มากเหลือเกินได้สัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของสายน้ำคลองบางน้อยและวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมเพราะด้วยความที่เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวริมคลองบางน้อยทำให้ตลาดแห่งนี้น่าเดินน่าช็อปสุดๆเลยล่ะครับซึ่งการเดินทางมานั้นก็ใช้เส้นทางเดียวกับตลาดน้ำอัมพวานั่นแหละครับโดยขับเลยตลาดน้ำอัมพวาไปประมาณ5กิโลเมตรก็จะพบกับ4แยกไฟแดงขับตรงขึ้นไปเพียงเล็กน้อยให้เลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถวัดเกาะแก้วจากนั้นเดินเลียบมายังแม่น้ำก็จะพบกับตลาดน้ำบางน้อยเสน่ห์ที่ไม่ปรุงแต่งรอต้อนรับนักช็อปนักชิมทั้งหลายทุกวันแต่จะให้ดีมาวันเสาร์และวันอาทิตย์จะดีกว่าเพราะร้านค้าจะเปิดมากกว่าวันธรรมดาตลาดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นมาแล้วรับรองว่าจะหลงเสน่ห์ตลาดน้ำแห่งนี้แน่นอนครับเห็นขนมแปลกๆอยู่อย่างนึงนะครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยขนมสลัดงาค่ะขนมสลัดงาจ้ามันเป็นยังไงขนมสลัดงาเนี่ยฮะมันเป็นใช่มะพร้าวอ่อนใช่มะพร้าวอ่อนใช่ขายยังไงเนี่ยถุงละ20บาทค่ะเออถุงละ20บาทอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อลูกกินละคำนี่กินละคำนี่อันนี้งาอะไรนะงาข้างในเป็นอะไรข้างในมีไส้มะพร้าวอ่อนไส้มีไส้ค่ะเป็นของโบราณไงของโบราณขนมโบราณใช่ไหมใช่ค่ะแม่กลองไม่ใหญ่มากนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวมากวัดเยอะมากวัดเยอะมากมันเป็นมะพร้าวไงเป็นมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะขนมตลาดงากัดเข้าไปนี่งาบานเลยรู้จักงาไหมงาเป็นไงที่มันอยู่กับช้างของมันคนละงากันนะเข้าใจไหมโอเคป้าขายมากี่ปีแล้วครับขายมากี่ปีแล้วครับป้าขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วโอเคขอบคุณครับเราไปเรื่อยๆสวัสดีครับวันนี้ขอลองทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้เคยจะกินอย่างเดียวตั้งแต่ไปมาหลายที่แล้วยังไม่เคยทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้ๆลองเอามาลองดูนะอ๋อนี่ไงปึ๊บขอให้มันคว่ำได้นะเข้านี่ได้อะจบเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูข้าวเกี๊ยวของข้าวเกี๊ยวปากหม้อก่อนนะครับขอนี่ของป้าใช่ไหมเนี่ยร้านนี้ใช่ไหมมีที่มาครับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำบางน้อยวิธีทำข้าวเกี๊ยวปากหม้ออ๋อมันมีวิธีทำด้วยอ๋อเทน้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยคือนี่คือวิธีสอนคือขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อด้วยแล้วมีวิธีทำให้ด้วยอะไรครับป้ายอีกอันหนึ่งขนมกล้วยย่างเดี๋ยวจะพาไปดูขนมกล้วยย่างนะฮะเห็นป้ายก่อนฮะแต่ละป้ายเขาจะมีบอกเลยนะฮะวิธีทำยังไงมาเดินตลาดนี้ไม่ต้องอะไรมากอยากจะทำขนมกล้วยเป็นไม่ต้องอะไรมากถ่ายรูปไปเลยแช่แล้วไปดูกรรมวิธีในรูปเลยไม่ต้องมานั่งอ่านตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเก็บไปอ่านที่บ้านเดินชมก่อนอันนี้คือขนมกล้วยย่างที่เขียนไว้ตรงนั้นนะฮะสวัสดีค่ะคุณตานี่ต้องคนรุ่นนี้เลยทำขนมนี้ต้องคนรุ่นนี้เลยใช่ไหมแม่ขออันไหนที่แบบว่าลองกินหน่อยได้หน่อยกินที่กินได้แล้วอะถ้า
ป้าไม่ห่วงสูตรเลยเหรอครับไม่ห่วงสูตรแล้วเกิดคนเขาทำเป็นแล้วไม่ขายแข่งกับเราอ่ะป้าก็แก่แล้วนะแก่แล้วใครทำเป็นก็ช่างเขาใช่ไหมเออให้อนุรักษ์ขนมไทยไว้เถอะอุ้ยมันร้อนนะเพิ่ดร้อนมากเลยอ่ะแสดงว่าตลาดเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยใช่ไหมป้าเพิ่งเริ่มย่างเริ่มอะไรใช่ไหมใช่ไหมคล้ายๆขนมกล้วยนะขนมกล้วยอ่ะขนมกล้วยที่เป็นแบนๆอ่ะกล้วยโบราณใช่ไหมแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะปากเคยซื้อกินไหมเนี่ยเอากินประจำอ๋อนี่แวะมาซื้อเหรอเนี่ยนี่ก็มาสั่งร้อยบาทเหรอเอออร่อยอ่ะอร่อยที่เรากินไปหมดเลยกินไปหมดเลยแวะมาดูขนมจีบอยู่ข้างๆร้านกล้วยนะฮะขนมกล้วยนะครับมันเป็นก้อนมากก้อนแบบใหญ่ๆเลยอ่ะแป้งหุ้มมันร้อนเล็กไปไหมเจ๊เล็กไปหรือไม่เราไม่ได้กินแผ่นเกี๊ยวเรากินอ๋อเราไม่ได้กินแผ่นเกี๊ยวส่วนใหญ่เรากินขนมจีบนี่ส่วนใหญ่เรากินหมูมันแผ่นเกี๊ยวนี่มันเป็นไข่ดูห่อให้เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองใช่ค่ะไม่ได้ทานเผ็ดหรือเปล่าคะเพื่อนไม่ต้องกินเผ็ดเอาขากัดนี้ไม่กินเผ็ดเอาที่ถูกขนมจีบตังเกเพราะอะไรถึงชื่อขนมจีบตังเกในอดีตที่ว่าเริ่มแรกที่เปิดอ่ะขายอยู่ในเรือตังเกข้างล่างขายอยู่เรือตังเกเพื่อนเปิดไม่ทันซะแล้วเพื่อนเปิดกินไปหมดแล้วเขายังไม่ได้จิ้มเลยอ่ะนี่หิวไปทางไหนเนี่ยอ่ะจิ้มแบบไม่มีพริกขนมจีบเข้าปากแล้วครับขนมจีบธรรมชาติจะต่างกันนะฮะเวลาท่านไปกินขนมจีบที่เขารับมาหรือเขาไปฟริกแข็งเอาไปซื้อเป็นถุงๆแล้วไปแค่เย็นไว้แล้วเอามากับแบะขนมจีบแบบนี้มันจะต่างกันแต่อันนี้อร่อยมากนะฮะกล้วยจับข้าวแห้ง20 บาทก๋วยจับข้าวแห้งด้วยเหรอมีก๋วยจับข้าวแห้งท่านมาแม่กองเนี่ยท่านจะต้องทานข้าวแห้งเอาแบบไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวพอนะอะไรเล่าข้าวแห้งนี้เหมือนกับที่เรากินที่บนเรือหรือเปล่าบนเรือที่ดำเนินสะดวกจำได้ไหมเราเคยไปดำเนินสะดวกแล้วนั่งเรือแล้วไปเจอป้าอยู่คนหนึ่งใจดีมากแล้วตักข้าวแห้งให้เรากินข้าวแห้งเนี่ยมาจากเมืองจีนก็คล้ายๆข้าวต้มนี่แหละแต่ว่าเขาเอาน้ำออกแล้วบางที่เขาจะมีปลาต้มกู๋มีอะไรด้วยแต่ร้านเราไม่มีค่ะแถวนี้ก็ทานกันอย่างนี้ทานกันอย่างนี้เขาแห้งแล้วใส่น้ำทำไมให้ไปคลุกอีกแล้วติดคอค่ะอันนี้คือเขาแห้งที่เพื่อนชอบไงเขาแห้งเนื้อเขาอยู่แถวบ้านเหนือกินทุกวันเลยอร่อยมากเลยต้องมาเลยอร่อยเจ๊อร่อยไหมคะได้เลยหมูสะเต๊ะย่าวารีสวัสดีครับคนไหนชื่อย่าวารีนี่แหละว่าย่าวารีคนไปกองเขาจะพูดเสียงนะสำเนียงน่ารักในฉันนี่แหละย่าวารีใช่ไหมจ้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะย่าเจ็ดสิบแล้วโอ้สบายมากให้เขาลองหน่อยย่าครึ่งหนึ่งขนมตะเต้โบราณรสชาติจะเป็นอย่างนี้เวลากินเค็มๆมันๆหอมกระทิใช่ไหมมันต้องหอมกระทิหอมรสชาติว่าแล้วหอยไม้นี่เอาแบบจิ้มแล้วคันนี้อันนี้แบบจิ้มนะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้แบบไปจิ้มก็อร่อยนะครับเอาแบบจิ้มครึ่งนึงตลาดแบบนี้ตลาดนี้อย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่แบบบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยของแต่ละอย่างไม่ต้องห่วงครับพ่อแม่พี่น้องข้าวน้ำพักข้าวขวดละ35 บาทพี่ครับพี่ครับยังไงมันสามารถผ่านกินได้เลยไอ้นี่มันทานได้ลูกมันจืดแต่ลูกมันไม่เขาไม่เหมาะกับการที่ผ่าแล้วมากินเลยไงมันไม่ใช่อาหารที่กินได้เลยมันต้องไปทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วทำเป็นน้ำเนี่ยดีที่สุดอันนี้แก้อะไรได้เนี่ยอันนี้แก้มะเร็งเบาหวานด้วยใช่ไหมเอา3 ขวดผมเอา3 ขวดใส่ถุงไว้อะไรนะลูกนี่ต้นมันทำไมมันเหมือนตำลึงอ่ะใบมันเหมือนต้นเหมือนตำลึงเลยครับเอาแต่เป็นฟักข้าวใช่ไหมเอาซื้อไปปลูกก็ได้ใช่ไหมน้ำมันก็อร่อยนะฮะน้ำฟักข้าวก็อร่อยแต่ว่าผมอยากเอาไปกินเอาไปแช่ตู้เย็นที่บ้านกินชื่นใจครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินสตูดิโอ
าอีกมุมหนึ่งของตลาดนะครับไม่ใช่มีเฉพาะริมน้ำฝั่งวัดนะครับจะมีริมน้ำฝั่งห้องแถวริมน้ำฝั่งห้องแถวก็จะเป็นตลาดแบบร่มๆเย็นๆแล้วก็เดินดูบรรยากาศร้านค้าที่โบราณโบราณน่าจะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยปีนะครับมาทางนี้ก็จะเจอร้านแรกก็น้ำตาลสดแท้สวัสดีค่ะน้ำตาลเมืองนี้เลยเหรอเมืองแม่กลองเลยใช่ไหมสู้เมืองเพชรเขาได้ป่ะเมืองเพชรเขาก็น้ำเยี่ยมนะน้ำตาลน่ะคนละอย่างกันทีมอะไรจริงเนี้ยน้ำตาลสดเหรอเป็นน้ำตาลจากจังหวัดสมุทรสงครามแม่กองเรานี่เองนะฮะสมุทรสงครามเรียกง่ายว่าแม่กองเพราะคืออยู่ปลายของแม่น้ำแม่กองนะฮะเป็นบ้านเกิดของแม่กุ้งนะเป็นบ้านเกิดของแม่ครับหวานชื่นใจจังเลยนะฮะมาอุ่นหนุนกันเถอะมามันหวานหวานมันเย็นมันชื่นใจขนมหน้าแตกอุ้ยไม่เจอมานานแล้วขนมหน้าแตกนี่ไม่เจอมานานแล้วสมัยผมเด็กๆเนี่ยขายเป็นแผ่นๆเลยขนมหน้าแตกก็คือสมัยก่อนมันจะเป็นแบบแผ่นใหญ่กว่านี้เขาจะผิงจนหน้ามันแตกก็โดนความร้อนไงเนี่ยขนมหน้าแตก10บาทเองลองชิมดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงได้มั้ยมองคุณในละครคุณก็มีอ้วนนะละครมีอ้วนเหรอแล้วตัวจริงอ้วนป่ะอ้วนหน่อยตัวจริงอ้วนหน่อยนึงเขามีจะบอกว่าในละครอ้วนตัวจริงไม่อ้วนเขาบอกว่าตัวจริงก็หล่อส่วนใหญ่แล้วอะคนที่เขาพูดกันนะที่เคยได้ยินมาเนี่ยสมัยก่อนผมเคยกินขนมเนี่ยขนมโบราณไม่เคยฮะรสชาตินี้ไม่เคยประตูไร้ก้างอะประตูไร้ก้างคือหมายถึงว่าไม่มีก้างอันนี้ก้างนิ่มแล้วอ๋อก้างกินได้ก้างกินได้ลูกอันนี้จะออกหวานหน่อยอันนี้ออกหวานนิดคือหมายถึงว่าเขาทำจะให้ก้างสามารถกรอบต้มกี่โมงอะ8ชั่วโมงแล้วต้มทำไมนานทำไมก้างจะได้นิ่มนะคะจะได้มีแคลเซียมกินแคลเซียมเข้าไปด้วย คือบังคับให้กินก้างเลยใช่ค่ะต้องไปไอติมโบราณด้วยเปล่าใช่ไม่ใช่สมัยใหม่นะสมัยใหม่มันไม่เข้ากับบรรยากาศนะต้องไปไอติมโบราณนะนี่กินอะไรกันสวัสดีจ้ากินอะไรกันเนี่ยนี่สั่งอะไรกินอ่ะพ่อจ๊าบเหรอจ๊าบรรยากาศดีมากเลยนะนั่งชายแม่น้ำกินน้อยๆหน่อยเพราะว่าตามธรรมดาคนโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะใหญ่นะเวลานั่งนะจะเห็นเหลือโต๊ะนะเดี๋ยวนี้นั่งเต็มโต๊ะเลยอ่ะตูดเลยโต๊ะเขาเรียกสวัสดีค่ะอันนี้พ่อจ๊าบเหรอสั่งพ่อจ๊าบกินเนี่ยเห็นไหมน่ารักเนี่ยกินร้านนี้แล้วมานั่งกินอย่างนี้แล้วบรรยากาศแล้วตัดคลองหัวมุมพอดีเลยไอ้ที่เรานั่งอยู่วันดีคืนดีนะมันก็จะพอเวลาเก่าขึ้นมันก็จะพายายป้าพวกนี้โจมไปเลยป้าที่ไหนแล้วนี่พี่มาพาพวกพี่พวกนี้โจมหายไปหมดเลยไม่เป็นแข็งแรงเขาตัวทันกินผอมๆทั้งนั้นไหนเอวปิ้นเลยบอกผอมๆอันนี้มันเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะมาคนละกุ๊กอ่ะชุดนู้นใช่ไหมเคยมองน้ำหมันใต้กันไหมมีไหมไม่มีนะนี่คืออันนี้เดี๋ยวโทษนะฮะอะไรครับนี่อะไรข้าวน้ำพริกปลาทูค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยเหมือนกันค่ะข้าวน้ำพริกปลาทูขอดูนิดนึงอันนี้คือเขาเดินมาผมยังไม่ได้เจอร้านก็เลยข้าวน้ำพริกปลาทูคือที่สนใจคือที่เรียกเขาดูก็เพราะว่ามันใส่กระทงแบบบ้านนอกมาต่างจังหวัดมากเลยเอาไปแล้วเหรอเอานี่ไปไหนล่ะทำไมไม่รอแฟนล่ะทิ้งแฟนเฉยเลยอ่ะขอดูแค่ข้าวแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีช้อนอ๋อมีช้อนโอเคครับขอบคุณครับเอาละมาถึงร้านเด็ดในตลาดเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวผัดปลาทูโบราณข้าวผัดปลาทูโบราณถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของตลาดน้ำบางน้อยเลยนะครับเพราะมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นที่ทำเมนูนี้ได้อร่อยถูกปากนักชิมสุดๆแค่เห็นการจัดตกแต่งก็ชวนน้ำลายไหลแล้วครับเพราะอัดแน่นด้วยผักนานาชนิดเนื้อปลาทูแม่กลองอย่างดีและน้ำพริกกะปิที่ส่งกลิ่นเย้ายวนใจและเมื่อได้ชิมแล้วเราก็จะพบว่าทำไมข้าวผัดปลาทูโบราณแม่ภูถึงเป็นร้านเด็ดประจำตลาดที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้มาเยือนตลาดน้ำบาง
างน้อยแห่งนี้หากต้องการจะลองเมนูที่แสนจะอร่อยนี้ขอแนะนำว่าควรโทรสั่งล่วงหน้าครับร้านเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปสนใจก็สั่งได้เลยครับที่หมายเลข0813087378นะครับมีมานานยังเนี่ยข้าวผัดปลาทูโบราณเนี่ยก็จริงๆมีทานในบ้านมานานแล้วทานในบ้านมานานคือทานในบ้านใช่ค่ะไม่ได้เป็นอาหารที่ทำขายทั่วไปทั่วไปไม่ค่อยมีใช่ค่ะแล้วก็หากินได้ก็เฉพาะแถวนี้แหละตลาดน้ำที่นี่ตลาดน้ำบางน้อยตลาดน้ำบางน้อยนี่แหละนะข้าวผัดปลาทูเมื่อกี้คนสองคนเขาผมชอบมากเลยตรงไหนรู้ป่ะตรงที่เขาใบตองแล้วเขาก็เดิน2คนเลยนะแล้วก็เป็นใบตองอ้าวทำไมไม่ได้โฟมล่ะที่นี่อนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์ของแล้วก็จะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่นี่คือใบตองเนี่ยมันดีกว่าโฟมเยอะถ้าเกิดอะไรมันร้อนๆที่มันลงไปมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าโฟมเวลาอะไรมันร้อนๆปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะง่ายๆแต่อันนี้มันคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วและอันนี้มันจะน่ากินกว่าเยอะเลยนะฮะเป็นใบตองนะฮะเป็นข้าวผัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะข้าวผัดด้วยอะไรครับเนี่ยผัดด้วยซีอิ๊วพื้นถิ่นผัดด้วยซีอิ๊วพื้นถิ่นแล้วปลาทูทำไมไม่เอาปลาทูแบบบดเลยมันจะแล้วผัดคุกไปเลยก็ได้แต่ทีนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เลยก็สามารถจะทานได้ค่ะก็จะทานข้าวผัดซีอิ๊วแล้วก็มีผักมีน้ำพริกคือไม่เอาปลาทูเอาไข่ลงเฉยๆเอาหอมเจียวลงไปใช่ค่ะเดี๋ยวผมขอลองทานดูนะครับเพราะไม่เคยเหมือนกันนะและอันชันกับไอ้พวกนี้คืออะไรครับก็จะเป็นผักแหนมอะค่ะอันชันด้วยเหรอมีค่ะมีผักไม่ใช่อันชันนี้เอาไว้ทำไมอันนี้ก็เป็นผักแกล้มอะค่ะกินดอกอันชันเข้าไปเงี้ยเหรอได้เลยค่ะผมนึกว่าวางไว้เพื่อสวยงามมั้ยเนี่ยอ๋อมันกินแก้มได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักลวกค่ะเราก็จะพยายามใช้ผักพื้นบ้านนะคะครับคือของอย่างนี้ไม่ใช่เดินไปตลาดหน้าหมู่บ้านหรือแวะเซเว่นหรือว่าไปโลตัสแล้วจะได้กินนะครับมันจะต้องเป็นเฉพาะพื้นที่เลยนะฮะแล้วยิ่งเป็นของที่ดั้งเดิมไม่ใช่เป็นของขายเป็นของกินทำกันในบ้านในประเทศเราเนี่ยมีข้าวผัดปลาทูโบราณเนี่ยกี่เจ้าอ๋อถ้าเป็นนำเสนออย่างนี้ไม่มีเลยค่ะมีเจ้าเราเลยว่ากันเถอะแล้วน่าชาไม่ขายคำ5 6กล่องเนี่ยอ๋อมีคนสั่งครับสั่งทีอย่างนี้เลยนะฮะวันหนึ่งขายได้กี่กล่องวันหนึ่งอ๋อขายได้กี่ถ้วยทำแค่ประมาณไม่เกิน60อะค่ะไม่เกิน60ทำแค่นั้นพอเสร็จแล้วก็พอเพราะว่ามันเครื่องเยอะมันต้องใช้เวลาทำต้องมีใช้เวลาแล้วก็รายละเอียดแต่ปลาทูน่าจะหาง่ายนะได้เพราะว่านี่มันอยู่ที่แม่กองปลาทูดิใช่ค่ะอันนี้แค่คีบก็ต้องรอหน่อยละแค่คีบก็ต้องรอแล้วทีละอันไม่ใช่ว่าขยุกแล้วใส่ขยุกเลยมันต้องมีรายละเอียดด้วยนะฮะแต่ผมว่ามันน่ากินดีนะมันดูเป็นโบราณเป็นธรรมชาติดีนะถาดเหมือนที่วัดถาดเหมือนที่วัดเลยถาดวัดนะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือถาดแบบวัดนะฮะไม่ได้ถาดสมัยใหม่นะฮะคืออนุรักษ์ยันถาดเสิร์ฟคิดดูเดี๋ยวอะไรครับผักมีอะไรบ้างครับผักมีอะไรบ้างก็ผักต้มแล้วก็จะมีผักสดด้วยนะคะผักตามฤดูกาลนะคะแต่พวกนี้ใส่หมดแล้วใช่ไหมยังไอ้นี่มีปะปิเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรด้วยค่ะนี่ก็มีด้วยเหรอมีด้วยค่ะไม่ทราบว่าทานเผ็ดหรือเปล่าคะกินได้ครับทานได้ถ้าทานเผ็ดก็โดดด้วยลูกโดดด้วยลูกโดดโดดด้วยโดดด้วยหมายถึงพริกลูกโดดกินรวมกันด้วยได้ทานแล้วเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะอย่างเงี้ยอร่อยสวยด้วยนะรูปลักษณ์สวยเป็นแบบใส่กระทงใส่อะไรฝรั่งรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะพูดได้นี่ก็พูดไทยไม่ได้ เดี๋ยวผมจะลองทานดูนะฮะเอาแบบกินแบบไม่คุกก่อนเดี๋ยวลูกโดดออกก่อน เดี๋ยวมันเปิดไปโดนลูกโดดปั๊บปี๊ดเดียวละล่วงเลยเปิดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะเป็นแบบมีปลาทูเหมือนแกทอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมคุกเลยนะลองดูเด็กก็ทานได้ค่ะแต่ว่าผมขอนี่หน่อยนะขอกะปิหน่อยกะปิมุมนี้หน่อยเพื่อลองให้มันรู้ว่ากินมันต้องกินกรอบน้ำพริกเราจะไม่เผ็ดมากนะคะแปลกยังไม่เคยกินเลยกาแฟอ่ะโหร้านอยู่ตรงข้ามกาแฟโบราณพอดีกาแฟบางน้อยค่ะกาแฟอยู่ไหมเอากาแฟเย็นมาให้แก้วหนึ่งคือท่านใดที่ยังไม่เคยกินนะผมว่าแนะนำให้มาลองกินดูนะฮะผมจะกินแบบยังไม่ผสมไอ้นี่นะเมื่อกี้ผสมกะปิไปหน่อยนี่แบบนั่งผสมกะปิแต่ผู้ใหญ่ผมว่าน่าจะชอบแบบผสมกะปิมากกว่าลูกโดดหน่อยครับกินแบบผสมกะปินะน้ำไม่เคยกินอันชันเลยจะกินเหรอมันต้องกินกับข้าวแล้วกัดอันชันหน่อยกัดนิดเดียวกินเ
ึ่งอันชันด้วยแปลกแน่ๆลองมากินดูครับแปลกแน่ขายมานานยังครับคุณตาครับก็ประมาณ30ปีค่ะ30ปีแล้วอ่ะอยากให้มาลองกันดูนะฮะมีอยู่ร้านเดียวที่ตลาดนี้มีร้านเดียวนะครับใช่ค่ะร้านปลาทูโบราณนะฮะมาหาคุณแม่ชมพูนะฮะคุณแม่ภูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแวะมานะคุณแม่ชมพูกาแฟได้ยังกาแฟกาแฟได้แล้วนะกาแฟโบราณมาวางไว้เอามาวางไว้ตรงนี้เลยครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินมาถึงร้านนี้ฮะสวัสดีครับคืนวานๆของห้องแถวคือภาพเก่าภาพเก่าค่ะเมื่อสมัยก่อนอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยน้ำปลาหวานกะปิหวานค่ะน้ำปลาหวานเอาไว้กินกับมะม่วงมะม่วงฝรั่งแล้วแต่ว่าอันนี้ขายแต่น้ำปลาหวานผลไม้ไปหาซื้อเองซื้อน้ำปลาหวานนี่แล้วก็ไปซื้อน้ำมะม่วงของคุณยายที่เอามาคือแบบช่วยๆกันซื้อร้านนี้แล้วไปซื้อร้านโน้นความเป็นมาตลาดนี้เล่าคร่าวๆหน่อยมันมายังไงไม่จริงๆตอนแรกตลาดบางน้อยเนี่ยมันเป็นตลาดน้ําเป็นตลาดเรือว่างั้นน่ะ100กว่าปีแล้วนี่พอถนนหนทางมันเข้ามาครับมันก็ซบซาไปทีนี้พอกระแสของอัมพวามาทีนี้เราเห็นว่าทางอัมพวาเนี่ยคนเยอะมากก็จะกระจายนักท่องเที่ยวให้ทั่วทั้งจังหวัดคือลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะคะตลาดบางน้อยเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าพอนักท่องเที่ยวมาทานข้าวทานของฝากที่นี่มันจะเป็นสินค้าราคาไม่แพงบ่ายๆก็ไปเย็นๆปั๊บไปอัมพวาเลยเหมือนเพื่อช่วยกันมีเปิดมาประมาณ 7-8 ปีแล้วใช่ค่ะ 7-8 ปีแล้วนะครับก็แต่ว่าตลาดเก่านี่มานานแล้วห้องแถวเนี่ยยังอยู่ที่นี่มาโบราณเลยเป็นร้อยอ่ะแล้วที่แต่ร้อยอ่ะแล้วที่สำคัญนะคะครับยังเป็นคนในชุมชนล้วนๆค่ะเป็นคนแม่คลองเลยยังเป็นคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายจีนพูดเนอสำเนียงแม่คลองใช่ค่ะนี่เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้แนะนำให้ท่านมากันนะครับบรรยากาศยังเป็นกันเองอยู่มาเสร็จเรียบร้อยปั๊บแวะมาซื้อน้ำตาลลาวันนะคะโอเคขอบคุณพี่ลาวันมากจ้าโรตีแต้จิ๋วคงสะดุดนะได้ยินคำว่าโรตีแต้จิ๋วมันเกี่ยวกันไหมโรตีแต้จิ๋วนี่มันน่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวเกรียบอะไรว่าไปมันเป็นโรตีมันต้องตะวันออกกลางสิโรตีแต้จิ๋วเป็นขนมภายในครอบครัวของคุณเรนูไทยรัตนกิจที่คุณย่าอาม่าคิดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับไหว้เจ้าโรตีอยู่เนื้อถือได้ว่าเป็นขนมขึ้นชื่อของตลาดน้ำบางน้อยขึ้นชื่อเราก็ต้องแวะไปหน่อยหนึ่งทางนี้ครับเสียงข้อแม่สวัสดีครับอาม่าเป็นคนคิดค้นเป็นคนไหว้เจ้าสมัยก่อนเนี่ยนะใช่ก็เราสืบทอดมาสืบทอดมาจำสูตรของอาม่าอ้าวสมัยก่อนไหว้เจ้าอยู่ในกาม่านั่นแหละก็อยู่ด้วยกันมาก็อาม่าเขาทำเป็นไหว้เจ้าแล้วพอไหว้เจ้าเสร็จคนจีนอ่ะเวลาไหว้เจ้าเขาต้องกินอ่ะอันนี้ก็คืออาม่าไหว้เจ้าแล้วลูกหลานก็กินกันก็เลยเอาสูตรเก็บไว้แล้วก็เอามาทำขายไม่ต้องสูตรแล้วเราก็ทำแล้วทำทุกปีอยู่แล้วค่ะทีนี้มันมีตลาดน้ำก็เลยเอาลองอยากให้คนเขาได้ลองกินกันเพราะว่าไม่ถ้าเราไม่ทำไม่มีคนรู้จักไม่มีคนรู้จักยังไม่รู้ว่าของอร่อยอยู่ที่นี่แต่เราเรียกความว่าโรตีแต่โรตีมันก็คือของแขกอ๋อเราตั้งชื่อคือแล้วตอนเราเป็นเด็กๆเราก็พอเวลาเรากินก็แบบไปกินโรตีเราก็ม้วนไปว่าเราแล้วอาม่าเขาบอกว่าไงอ่ะมันชื่ออะไรอาม่าเรียกหลวงก็เรียกหลวงกล้วยก็คือเนี่ยการหลวงกล้วยตอนเนี้ยเนี่ยสนใจไหมฮะน้องแพ็คเปิดครับเอาเลยอยากจะลองไหมอ้ามาลองดูอันนี้เวลากินปั๊บมันก็ต้องม้วนอย่างนี้หรอก็ม้วนสิคะไม่ม้วนก็ไม่ม้วนก็กินลำบากอ๋อเห็นไหมอันนี้คือแป้งใช่ค่ะแป้งต้องทุบอย่างนี้อันนี้คือตีอันนี้คือโลนี่กำลังโลกำลังตีโรตีจริงป่ะใช่ป่ะได้ไหมอันนี้สูตรแล้วเนี่ยกำลังโรตีมาจากอย่างนี้เหรอโรแล้วก็ตีจริงป่ะจริงเขาก็โรตีไม่ใช่เป็นภาษาแขกเหรอเอาโรแล้วก็ตีเออโรตีเออใช่น่าจะเป็นงั้นมันคือของหวานหรือของเทาของหวานค่ะของหวานของกินเล่นค่ะค่ะก็เป็นของหวานที่เป็นมังสวิรัติแป้งเนี่ยเป็นเจอ่ะที่เราไหว้อย่างเงี้ยค่ะไงออกเป็นหวานอันนี้เราเป็นธัญพืชบ้าครับป่ะครับตีให้มันขยายให้มันใหญ่ขึ้นขยายก็เราตีให้มันแบนใช่มั้ยคะเพื่อจะได้มาห่อถั่วกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชมพอจะได้แต่ละอันต้องมานั่ง
ทำไว้ล่วงหน้าก็ไม่ได้ด้วยต้องทำไม่อร่อยไว้ก่อนไม่ได้ใช่ชื่อใครจะสั่งก็มันจะแข็งแป้งมันจะแห้งทีนี้เราก็ต้องม้วนถึงอร่อยก็ซื้อไปฝากใครไม่ได้เพราะว่ามันพอถึงเวลาบ้านแล้วมันไม่อร่อยอันนี้ขนมเขาเรียกขนมไม่เปลืองเงินแต่ต้องคนรักกันถึงจะพามาทานไม่ใช่ขนมไม่เปลืองเงินไงคือกินแล้วอร่อยยังไงก็ไม่ต้องซื้อใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรู้ดูรู้ผมกินเลยคืออยากจะแนะนำให้ท่านมาตลาดนี้นะฮะแล้วแวะมาร้านนี้หน่อยนะฮะแล้วท่านจะรู้อะไรแปลกๆที่เราท่านไม่เคยรู้เลยนะครับเอางี้ดีกว่าผมท้าได้เลยว่าไม่มีประเทศไทยทั้งประเทศจริงไหมมีขายที่นี่ที่เดียวโรตีแต้จิ๋วสูตรอาม่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่สถานีของอร่อยอยู่ที่ใต้สะพานใต้สะพานหอยทอดนฤมลสวัสดีจ้าขายดีหรือไม่ดีเนี่ยเรียงกันเป็นเรียงกันเป็นตับๆเลยนะครับอันนี้เอาไปส่งเหรอเขาสั่งเหรอเขาสั่งอยู่ด้านหลังนะฮะหอยทอดก็มีแล้วอยู่ใต้สะพานไม่ต้องสร้างหลังคานะฮะพอเห็นหอยทอดแล้วนึกถึงใครครับพี่เฟิร์นพี่เกี่ยวเลยเห็นหอยทอดแล้วนึกถึงพี่เฟิร์นไม่เกี่ยวเลยจะเข้าช่วงไงประโยชน์เข้าช่วงพี่เฟิร์นไงพอเห็นหอยทอดแล้วนึกถึงพี่เฟิร์นอ่ะตรงเลยช่วงต่อไปเป็นช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดขอโทษครับตัวเองสวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์ว่าเซียนวันนี้ค่ะเมนูที่เฟิร์นจะนำเสนอเป็นเมนูของทานเล่นง่ายๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานอร่อยดีนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าทอดมันกุ้งค่ะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยส่วนผสมนะคะประกอบไปด้วยข้าวโพดดิบกุ้งบดละเอียดรากผักชีแล้วก็กระเทียมโขลกรวมกันเกลือพริกไทยแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าขึ้นช่ายหั่นละเอียดน้ำเปล่าแน่นอนค่ะส่วนผสมที่นำมาทำทอดมันกุ้งในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆไม่ยากและที่สำคัญนี่เรามีข้าวโพดด้วยที่อื่นไม่มีข้าวโพดนะแต่ที่เรามีทำไมล่ะก็เพราะว่ามันจะมีความน่าสนใจเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้ด้วยข้าวโพดก็จะให้ความหวานให้ความอร่อยเพิ่มรสชาติที่ดีขึ้นกับทอดมันกุ้งขั้นตอนแรกในการทำนะคะคือเราจะนำเอาส่วนผสมตรงนี้ทั้งหมดข้างหน้าพอดีนะคะมาผสมรวมกันแต่เนื่องจากว่าเราเอาข้าวโพดใส่ไว้ในชามผสมแล้วก็จะนำเอาส่วนผสมอื่นๆมาคลุกรวมกันค่ะก็เริ่มจากกุ้งนี้นะคะเราจะใช้เป็นกุ้งแชบวยนะคะซึ่งเราจะไม่เอามันจะไม่เอาส่วนมันเอามันออกให้หมดเลยแล้วก็ซับให้แห้งแล้วถึงนำเอามาบดนะคะเอามาบดให้ละเอียดเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าคือถ้าเรานำเอามันมาผสมด้วยเนี่ยมันจะไม่เหนียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ซับให้แห้งนี่เหนียวมากเลยนะจากนั้นค่ะขึ้นช่ายสับค่ะพริกไทยค่ะรากผักชีแล้วก็กระเทียมโขกค่ะแป้งสาลีค่ะแป้งสาทรแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีแล้วก็แป้งสาทรแล้วก็แป้งสาทรจะบ้าเกลือนิดหน่อยค่ะน้ำเปล่าค่ะคนส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเพราะว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอามาปั้นมันเลยจำเป็นที่จะต้องเหนียวนิดนึงนะคะปั้นแล้วก็ทอดหลังจากที่เราคลุกส่วนผสมนะคะให้เป็นเนื้อจับกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหตัวกุ้งเนี่ยมันต้องเหนียวพอสมควรเลยนะไม่งั้นมันจะไม่จับกันเป็นก้อนเราจะนำส่วนผสมตรงนี้นะคะไปทอดเป็นชิ้นกันค่ะมาตามมาเลยอยู่ด้านหลังอ่ะเปิดไฟค่ะแล้วก็เฟิร์นจะทำเอาตรงนี้ทำไว้แล้วอันนึงช้อนแบบเป็นช้อนซุปอะนะถ้าใครมีก็ได้แต่ใครไม่มีก็เป็นช้อนทับประทานข้าวธรรมดาก็ได้ค่ะขนาดประมาณช้อนนึงอะค่ะเป็นชิ้นเป็นคำกำลังพอดีคำแบบนี้นะคะพอน้ำมันเริ่มเดือดละต้องคอยดูด้วยนะว่ามันไหม้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมาถึงขั้นตอนของการจัดจานค่ะโดยทั่วไปนะเวลาที่เรารับประทานทอดมันกุ้งอะเนาะก็จะกินกับน้ำจิ้มไก่ก็มีน้ำจิ้มไก่ที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็กินกับน้ำจิ้มบวยนะน้ำจิ้มที่เป็นบวยๆเนาะแต่วันนี้เลือกเป็นน้ำจิ้มไก่กันละกันเบสิกดีนะคะตกแต่งด้วยใบโหระพาแต่ไม่ใช่โอโหระพาไทยนะโหระพาอิตาเลียนนะคะชาวแปลว่าสวัสดีภาษาอิตาเลียนวันนี้ผมว่ามันเป็นความสนุกอีกอย่างนึงของการทำอาหารนะในเรื่องการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูที่ชื่อว่าทอดมันกุ้งและก็มีข้าวโพดด้วยให้รับประทานได้อร่อยขึ้นนะคะเพื่อนเอ๋ย
ามาเลยโอ้จิ้ม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 และกินกินกรอบมากเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่าเป็นทอดมันกุ้งที่เราได้เคี้ยวอ่ะมีการเคี้ยวข้าวโพดรวมถึงมีความหวานที่ลงตัวกับกุ้งแล้วก็ข้าวโพดอร่อยมากๆค่ะเพิ่นว่าจานนี้เนี่ยเป็นเมนูกินเล่นทำง่ายๆสบายๆที่บ้านได้เลยในครั้งหน้านะคะเฟิร์นจะนำเมนูอะไรมาเสนอกับช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์ว่าเซียนมันจะเป็นของคาวของหวานอยากให้ทำอะไรก็บอกกันมาได้ใน IG นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะกำลังจะทำอะไรเราว่าเธอเสียใจน้ำตาเธอกำลังจะไหลดูเธอทางจะไม่ค่อยดีเดาว่าเธอก็คงจะมีสักคนมาทำให้เธอวุ่นวายในใจทิ้งไปได้ไหมหันมาคนดีหันมาทางนี้ฉันจะทำให้เธอยิ้มได้ที่ผ่านมาคือช่วงเปิดฟาสต์ฟู้ดและเรายืนอยู่ที่กลางสะพานบนตลาดน้ำบางน้อยเลยฮะลมเย็นๆเลยนะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวนะฮะมาดูวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กองที่ขายของอยู่แล้วก็ย้อนอดีตเก่าแล้วเอาของที่ตัวเองปลูกมาวางขายมานั่งขายอย่างที่ผมได้เดินให้ท่านผู้ชมได้ผ่านมานะฮะสิ่งใดที่ท่านยังไม่เคยกินเนี่ยมากินที่นี่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อถ้ามาแม่กองเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือปลาอะไรปลาทูปลาทูดังมากแม่กองวันนี้เราจะไปลุยปลาทูกันช่วงเช็คอินกินอร่อยสนใจไหมเดี๋ยวแม่ก็อยู่บนกลางสะพานนี้เดี๋ยวปลาลงไปก่อนนะฮะไม่อะคือกลัวไม่ใช่กลัวไปหาปลาทูกินกันปลาทูปลาครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินช่วงเช็คอินกินอร่อยครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเดินกินอร่อยอร่อยกันที่ตลาดบางน้อยตลาดเก่าแล้วนะครับก็มาแถวแม่กองนี่ก็ลองเซิร์ชดูนะเกียงน้ำเขาบอกว่าวันนี้มีปลาทูเมนูปลาทูมันทำไมอร่อยมากเขาเลยยังไม่รู้เนี่ยยังไม่การันตีเขาบอกว่าเมนูปลาทูนี่แบบบ้านๆเลยก็เลยอยากจะมาลองดูที่ร้านเกียงน้ำเกียงน้ำนะครับท่านผู้ชมครับตามมาครับนะครับมาเจอเจ้าของร้านพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุชาติเป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ครับคนดูแลผู้จัดการด้วยอะไรด้วยครับแล้วมาเปิดร้านได้ไงมาทำกับข้าวเป็นเหรอใครทำเป็นแฟนเขาไม่ชอบดูชอบทำอาหารทำค่อนข้างอร่อยเราก็เลยว่าครับผมไปเซิร์ชดูแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เป็นไงเมนูอะไรเขาบอกปลาทูหลากหลายมากเจ๋งมากปลาทูแม่กองอร่อยครับปลาทูแม่กองอร่อยอยู่แล้วแล้วเอามาอยู่ที่ร้านนี้ใช่ครับมีเมนูปลาทูกี่เมนูเนี่ยก็มีที่ขึ้นชื่อมีเป็นปลาทูทอดน้ำปลาครับปลาทูทอดน้ำปลาแล้วก็เป็นปลาทูต้มมะดันปลาทูต้มมะดันครับแล้วก็มีปลาทูชูชีปลาทูชูชีปลาทูซาเตี้ยปลาทูซาเตี้ยครับหลายๆปลาทูครับหลายๆปลาทูเลยวันนี้ผมจะได้กินกี่ปลาทูบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้คุณจตุรงค์จะได้ทานปลาทูทอดน้ำปลาครับทอดน้ำปลาเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งกันบ่อยมากแล้วอะไรกันที่ขึ้นชื่อของแม่กองก็มีเป็นหอยลอผัดชาครับหอยลอผัดชาหอยลอผัดชาแล้วก็มีปลาปูไข่ผัดพริกไทยดำโอ้โหแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเมนูที่อยากจะให้ลองชิมดูเป็นปลาฉลามผัดชาครับปลาฉลามผัดชาก็มีครับผมปลาฉลามเคยกินมาทีนึงแล้วที่ชลบุรีครับวันนี้ลองมาทานฉลามแม่กองดูครับว่าปลาฉลามแม่กองรสชาติเป็นไงผมเคยกินฉลามชลบุรีแล้วครับผมเคยกินฉลามชนเขากำลังเตะๆอยู่ผมไปกินเลยฟุตบอลทีมฟุตบอลฉลามชนอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งนะแล้วพี่สุชาติก็จัดอาหารที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะจัดแบบเจ๋งๆมาเลยอร่อยอร่อยมาเลยขอบคุณครับเชิญครับร้านอาหารเคียงน้ำเป็นร้านอาหารริมถนนพระราม2ที่เปิดบริการมานานหลายปีโดยลูกค้าที่แวะมาที่ร้านส่วนใหญ่จะบอกกันปากต่อปากครับจากลูกค้าขาจรหน้าใหม่ก็กลายเป็นลูกค้าขาประจำไปหลายรายแล้วล่ะครับด้วยเหตุที่ว่าเมนูอาหารร้านเคียงน้ำเป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไปแต่ทว่ารสชาตินั้นโดนใจนักชิมสุดๆที่สำคัญราคาย่อมเยาอีกด้วยครับ
แหมทานน้ำต้นปลาทูนี่ก็อร่อยแล้วเอาละครับพี่เป็นเมนูไข่ตุ๋นครับผมแล้วขอเชิญรบกวนพี่สุชาตินั่งก่อนอันนี้อะไรเนี่ยครับเป็นไข่ตุ๋นครับผมไข่ตุ๋นเพื่อนไข่ตุ๋นกุ้งครับเป็นอันนี้คืออาหารบ้านคนมนุษย์เราทั่วไปที่ต่างจังหวัดใช่ครับทำให้ลูกกินครับเขาเรียกว่าอาหารพื้นบ้านครับบ้านๆเลยล่ะแต่ผมลองแอบชิมไปเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ปลาทูต้มเปรี้ยวครับปลาทูต้มเปรี้ยวน้ำอร่อยมากเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเมนูนึงคือปลาทูต้มมะดันครับแต่มะดันนี่มันจะเป็นช่วงของมันหน้ามันเป็นช่วงเป็นฤดูกาลของมันก็เลยหายากหายากก็เลยเป็นปลาทูใช้มะนาวใช้มะนาวแทนไปครับเป็นฤดูขึ้นชื่อนะครับปลาทูต้มมะดันเนี่ยครับอันนี้ที่ว่าปลาฉลามใช่ไหมเนี่ยครับใช่ครับปลาฉลามผัดอะไรผัดชาครับเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดมากไหมถ้าสั่งเผ็ดก็ทำเผ็ดให้ครับปลาฉลามผัดชาผัดชาหอยหลอดผัดชาใช่ครับผัดแบบเดียวกันไหมรสชาติเหมือนกันไหมก็จะแตกต่างที่เครื่องเทศครับฉลามนี่เราต้องดับเครื่องเทศมันคาวเราต้องใส่เครื่องเทศที่มันดับคาวได้ครับอ๋อต้องลุยเครื่องเทศมากกว่าหอยหลอดหน่อยแล้วเครื่องเทศจะแตกต่างกันครับเครื่องเทศจะแตกต่างกันออกมาแสดงว่ารสชาติก็ต้องแตกต่างกันหน่อยนึงใช่ครับปูอะไรครับเนี่ยเป็นปูไข่ผัดวิไทยดำครับไม่ใช่ปูใบนะปูไข่ใช่ไหมใช่ครับไม่ใบครับมันมีปูใบที่แบบว่าปูใบนี่ส่วนมากมันจะเป็นที่ตัวปูจะไม่ค่อยมีเนื้อครับตัวมากจะเป็นเนื้อที่กล้ามเนื้อที่กล้ามเขาจะเอากล้ามเนี่ยมาต้มแล้วก็แกะแล้วก็จิ้มส่วนใหม่ที่เหลือเขาปล่อยไปมันก็จะงอกขึ้นมาอีกใช่ครับนี่ต่อไปนี่คืออันนี้เป็นยำผักพื้นบ้านแล้วครับเป็นยำใบชะคามครับชะคามใบชะคามไม่ใช่ชะพูไม่ใช่ครับชะคามชะคามนี่จะเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามแถบชายทะเลครับแล้วก็อันนี้เป็นปูไข่หล่นครับปูไข่หล่นครับกินกับผักนะใช่ครับและอันนี้ล่ะอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูเลยครับเราจะเอาไข่ปูมาล้วนๆมาตำปกติน้ำพริกคือน้ำพริกกะปิใช้กะปิตำใช่ๆแต่เรามาประยุกต์เป็นใช้ไข่ปูมาตำแทนกะปิครับไข่ปูแทนกะปิจะออกมันๆอะไรมันก็เป็นอาหารทะเลเหมือนกันไอ้กะปิที่เรากินมันก็คือปลาพวกไอ้เคยอะไรพวกนี้แหละแต่อันนี้แทนเคยด้วยการใช้ปูใช้ไข่ปูมาไข่ปูม้านะใช่ครับอันนี้เป็นปลาทูทอดน้ำปลาครับปลาทูทอดน้ำปลาโรยด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะกินกับนี้ใช่ไหมเป็นน้ำจิ้มมะม่วงซอยครับแล้วเนี่ยเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้เป็นซอสน้ำปลาที่เราเคี่ยวมาเพื่อจะราดกับตัวปลาก่อนที่จะทานครับราดใช่ครับออกรสใช้จิ้มไม่ดีกว่าหรอกลัวมันหายกรอบอ่ะดิถ้าเราราดไปมันจะซึมเข้าไปในเนื้อแล้วจะทานแล้วได้รสชาติครับนี่สามารถราดได้เลยป่ะเนี่ยครับผมเอาผมราดเลยนะครับอ๋อบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องราดก่อนบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ให้ราดก่อนครับอันนี้เช่นพวกปลาดุกฟูอะไรพวกนี้เขาไม่ให้ราดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนิ่มใช่ครับมันจะไม่กรอบแต่นี่ราดก่อนได้นะได้ครับโอเคเอาละครับทั้งมวลเดี๋ยวผมจะนั่งทานกัน2คนพ่อลูกนะครับแค่ผมดูแล้วว่ารับประกันแล้วไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยเลยอร่อยแน่ๆเชิญครับเชิญครับโอเคผมเป็นคนชอบอาหารที่มันบ้านๆไม่ชอบอาหารที่เป็นสวนอาหารจ๋าเลยแต่ดูแล้วอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยในครัวเรือนทำได้นะฮะในครัวเรือนส่วนใหญ่เขาก็ทำกันนะครับอาหารแบบพวกนี้ในครัวเรือนทำกันนะอ่ะโอเคพังเปิดเอาอะไรเดี๋ยวป้าฉีกให้ก่อนเลยอันดับแรกต้องใช้มือแล้วนะท่านผู้ชมครับขออภัยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนเลยนะลองก่อนเลยลองลูกไข่หล่นนะปูหล่นเนี่ยเขาเนื้อปูมันจะเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยรสชาติอันนี้รสชาติเขาทำน้ำดีมากเลยอ่ะน้ำแบบสดแบบร้อนๆนะโอ้โหชื่นใจจังเลยไม่เปรี้ยวมากเขาเรียกกลมกล่อมเนี่ยน้ำเนี่ยอยากให้คนมาลองให้คนดูทางบ้านมาลองดูน้ำอันนี้จังเลยปลาทูต้มเปรี้ยวแต่ความเปรี้ยวของมันเป็นความเปรี้ยวมะนาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมะดันก็จะเป็นมะดันนะครับไม่ใช่คำว่าต้มเปรี้ยวหรือต้มส้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมะขามเปรี้ยวแต่นี้ไม่ใช่ขอกินฉลามหน่อยครับแฟรงเฟิร์ตฉลามนิดเดียวให้รู้ว่าเราอะเคยกินฉลามมาแล้วเพื่อนถามเราก็บอกว่าแฟรงเฟิร์ตเคยกินฉลามแล้วครับเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนโชกุนโชกุนถ้าโชกุนถามแฟรงเฟิร์ตก็บอกว่าโชกุนเราเคยกินฉลามมาแล้วบอสด้วยฮะบอสบอกบอสแฟรงเฟิร์ตเคยกินฉลามมาแล้วเพราะเพื่อนเนี่ยบอสโชกุนเนี่ยมันไม่เคยกินอยู่แล้วใช่ไหมมันสู้เราไม่ได้โอเคไหมเผ็ดๆนิดเดียวนะจังเฟิร์ตต้องฝึกกินเผ็ดนิดนึงผมยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะฮะบอกว่าเครื่องเทศมันเป็นเครื่องเทศที่แรงหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีเหม็นข้าวครับก็เหมือนเนื้อปลาเหมือนเนื้อปลาช่อนต่อไปหอยหลอดผัดชาเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะนั่นคือหอยหลอดผัดชานะฮะต่อไปขอมือนะครับปูไข่พริกไทยดำปูเนื้อแน่นๆปูแน่ๆไงคือปูแน่ๆบางที่แบบหั่นปูอย่างงี้มีแต่เปลือกบานเลยแล้วเนื้อปูแฟบนิดเดียวอันนี้ตีปูแน่ๆ
้องเบิร์ดครับเบิร์ดลองปูหล่นหน่อยอะไรนะอะไรโอ้โหกินไข่ใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวอันนี้คือขึ้นชื่อเหมือนกันนะฮะเขาเรียกปลาทูทอดน้ำปลาเป็นขึ้นชื่อนะฮะอร่อยน้ำราดด้วยปลาทูแม่กองเนี่ยอร่อยอยู่แล้วอันนี้กินทั้งก้างเลยได้แคลเซียมด้วยอันนี้กินเปล่าๆได้เลยไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้เราไม่ได้กินหัวเลยกรอบมากกรอบแล้วอร่อยเลยหัวอร่อยมากนี่หัวนะหัวปลานะฮะสามารถเด็กก็เคี้ยวได้กินหัวมันเล่นๆอร่อยดีท่านไปภาคใต้นะฮะหรือไปเพชรบุรีหรือจะไปประจวบหรือจะขากลับมาจากนั้นแล้วเข้ากรุงเทพต้องผ่านเส้นนี้นะฮะเขาเรียกว่าเส้นธนบุรีปากท่อรับประกันได้เลยว่าร้านนี้นะฮะไม่ทำให้ท่านผิดหวังของกินเนี่ยไม่ใช่ของกินภัตตาคารจ๋าเป็นของกินเมนูแบบบ้านๆที่อยู่ในครัวเรานี่แหละฮะแต่เขาทำอร่อยพูดง่ายๆเขาทำอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วเชิญแวะมาได้นะครับแล้วเรื่องราคานะครับผมได้เช็คดูแล้วนะฮะราคาตลาดนัดไม่ใช่ราคาส่วนอาหารเป็นราคาตลาดนัดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องราคามีเท่าไหร่ก็เข้ามาได้นะฮะแต่ว่าผมแนะนำให้มาเป็นครอบครัวดีกว่าแล้วเด็กของลูกหลานของท่านจะอร่อยเหมือนเด็กคนนี้อร่อยไหมครับแต่ละเมนูนะครับพี่สุชาติอร่อยมากๆครับผมแต่ละเมนูนี้ส่วนใหญ่บอกได้ไหมจานละเท่าไหร่ประมาณ80ขึ้น80 120 150ก็เหมือนง่ายๆเลยทั่วไปพาครอบครัวมากิน 4-5 อย่างก็ประมาณสัก 4-5 อย่างก็มา 5-600 ก็อยู่ได้อยู่ได้เลยไม่แพงนะแพงครับเป็นคนแม่กลองป่ะใช่ครับเป็นคนแม่กลองทำไมปลาทูแม่กลองมันจึงอร่อยที่มันอร่อยนะเนื้อมันนิ่มนะเนื้อนิ่มทะเลบ้านเราเนี่ยเป็นทะเลโคลนฉะนั้นแรงอาหารของปลาทูมันจะเยอะใช่พวกแพงต้นอะไรมันเยอะมากแพงต้นมันก็กินแพงต้นแล้วก็โตก็ปลาทูนี่แหละมันอยู่ทางชายฝั่งชายฝั่งเขาเรียกเป็นทะเลโคลนทะเลโคลนปลาทูแม่กลองต้องดูยังไงต่างกับปลาทูที่อื่นไหมต่างกับปลาทูที่อื่นไหมปลาทูแม่กลองหน้างอคอหักตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่เนื้ออร่อยร้านที่เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่15แล้วครับเปิดทีแรกก็เป็นอย่างนี้เหรอหรือไงทีแรกก็เป็นผมดูว่าน่าจะมาใหม่แล้วเนี่ยครับใหม่ทีแรกก็จะเป็นทำเป็นร้านเล็กๆลองลูกค้าดูมันจะพอมีลูกค้าเข้ามาพอมีคนกินไหมใช่เราต้องขยับขยายเรื่อยแม่ครัวกุ๊กใหญ่เลยคือใครกุ๊กใหญ่คือเป็นภรรยาเองครับภรรยาพี่อะไรนะพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กเป็นคนทำเป็นคนใช่ครับแสดงว่าพี่ตุ๊กเป็นพวกแม่ปลายจังหวัดเลยนะคือเราได้กับเขาทีแรกนี่เราติดตรงนี้เลยใช่ไหมทำอาหารถ้าเรากินเราไม่ไปไหนเลยว่างั้นเถอะเขาเป็นคนที่ชอบทำอาหารครับแล้วก็ไปไหนมาไหนแล้วก็ชอบไปชิมไปทานแล้วก็จะไปประยุกต์เอามาลองทำเราเลยติดเลยเขาเป็นชอบแบบติดก็เลยมีลูกกันเลยมีกี่คนละลูกสองแล้วครับลูกสองครับโอเคปลาทูกรอบอร่อยมากกินหัวก็กินได้ทำยังไงหัวก้างกินได้หมดเลยได้แคลเซียมด้วยครับปลาทูเนี่ยนะฮะเราทอดเนี่ยเราแล่เอาก้างแข็งออกแก้งแข็งออกคือแกงกลางใช่เอาแกงแข็งออกมันแข็งแล้วคือถ้าเราไม่ออกเนี่ยเวลาเราทานจะต้องมานั่งแกะนั่งแคะนั่งอะไรมันจะเสียเวลาแล้วมันไม่ปลอดภัยอ๋อแกงแข็งกลางออกตรงกลางออกแล้วไงใช่บางทีเด็กๆกินปลาจะติดคอได้ตรงกลางนะนี่เราเอากลางออกปุ๊บเวลาทอดมันก็จะกรอบทั้งตัวและกรอบมันเหลืองทานได้ทั้งหัวทั้งตัวทานได้หมดทั้งหัวทั้งสมองทั้งทานได้หมดข้างปากเปิดกินได้หมดเลยเมื่อกี้เนี้ยแล้วอร่อยด้วยราดไอ้น้ำปลาทานปลาทูแล้วสมองดีครับโอเมก้าสูงครับโอเมก้าสูงครับผมแล้วก็ไข่ตุ๋นไว้สำหรับเด็กเลยครับใช่ครับไข่ตุ๋นเนี่ยเมื่อกี้อร่อยไหมไข่ตุ๋นอร่อยไหมครับโอเควันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคืออยากให้ท่านมานะฮะแวะหน่อยเถอะร้านนี้น่าสนใจน่ารับประทานเกียงน้ำเพราะอะไรถึงตั้งชื่อเกียงน้ำผมอยู่ใกล้คลองอยู่ติดน้ำเลยครับนี่คลองอะไรเขาเรียกคลองตะเคียนครับเป็นคลองธรรมชาติชื่อน่ากลัวมากเลยผีดุมากคลองตะเคียนผีไม่ดุทนไหวเลยชื่อขนาดนี้รสชาติรับประกันได้เลยรายการครอบครัวตัวกินมากินแล้วการันตีนะฮะช่วงอะไรนะครับช่วงต่อไปเช็คอินกินอร่อยถ่ายตรงนี้ได้ไหมหรือถ่ายที่ไหนถ่ายหน้าร้านแล้วเรามีมอบอะไรไหมถ้วยสัญลักษณ์ที่อินเดียอร่อยสัญลักษณ์เช็คอินกินอร่อยครับแป๊บเดียวพี่ร้านอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องมอบสัญลักษณ์เช็คอินเดียอร่อยค่ะมอบเลยสัญลักษณ์เช็คอินขอบคุณครับนี่คือทีมงานฮะคนไหนแม่ครัวคนไหนแม่ครัวคนนี้แม่ครัวเป็นภรรยาป่ะใช่ครับภรรยาชื่อพี่อะไรนะพี่ตุ๊กดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดอร่อยมากๆขอบคุณค่ะฟ
ฝีมือเลยนี่เขาถึงไม่ไปไหนไงตามธรรมดาไปแล้ว อยากอร่อยแบบวันนี้ที่สองคนพ่อลูกได้กินกันก็แวะมาอุดหนุนร้านพี่สุชาติเขาหน่อยกับพี่ตุ๊กนะอธิบายรายละเอียดว่าเคียงน้ำมาอย่างไรถนนพระราม2นะครับกม.ที่71ครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับเรียกว่าถ้ามาจากกรุงเทพฯอาจจะผ่านแม่กลองเลยไปหน่อยก็จะเจอร้านเบอร์โทรเบอร์โทรครับพี่081ครับ665 9465ถ้าไม่มาไม่ถูกร้านอยู่ตรงไหนวันนี้เปิดไหมสามารถเลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมโอเคสัปดาห์หน้าจะไปไหนครับก็วันนี้เรามากินหอยไงเมื่อกี้นี้เมนูหอยหอยผัดชาอะไรพวกนี้สัปดาห์หน้าเราก็ไปหาหอยอะไรกินดีกว่าแล้วก็ไปกินของฝากด้วยที่ดอนหอยหลอดเลยมั้ยเอาไหมแล้วก็ไปตลาดน้ำตลาดแบบโบราณโบราณโอเคครับอีก3วันเป็นวันแม่แล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมอะไรกับแม่ไหมในรายการแม่เขายังไม่รู้นะครับโอเคนะเดี๋ยวท้ายรายการก็เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับโอเควันนี้เราทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางช่องยิมเอ็ม25สโลแกนว่าเจอทุกวันเจอกันทุกเวลาสวัสดีครับสามวันก็จะเป็นวันแม่นะครับแล้วคราวนี้ก็ทีมงานก็เลยเอาแอบเอาดอกไม้พวงมาลัยให้เพิ่งเปิดเอาไปให้แม่เขาแม่เขาก็คือเมียผมนี่แหละครับคราวนี้ก็แม่เขาก็ไม่รู้ก็จะให้เด็กคนนี้เอาไปให้แม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เลี้ยงดูตั้งแต่เกิดเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดนะฮะก็เลยเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับท่านผู้ชมเชิญเลยครับดอกไม้ให้แม่รักแม่ตัวกิน